วัสดีครับวันนี้นะครับมาวาดตัวละครที่ชื่อว่าโลซ่านะครับจากเกม Ark Knight เช่นเคยนะครับคืองี้ผมได้หมึกตัวเนี้ยมาใหม่นะครับหมึกตัวแรกที่ผมใช้อ่ะเป็นของ Indie Ink นะแล้วก็ผมก็ไปเจอหมึกตัวเนี้ยว่าจะลองมาใช้ดูลองกับสีน้ำนะครับว่ามันจะละลายไหมหมึกตัวเนี้ยเนื้อมันละเอียดมากนะครับเขียนไหลลื่นดีเหมือนกันแล้วก็พอแห้งแล้วเนี่ยมีความด้านนะครับไม่ได้มีความมันชิ้นงานออกมาสวยเลยนะครับและเส้นเล็กดีนะครับเป็นเพราะผมใช้หัวปากกาตัวที่เส้นเล็กด้วยมั้งนะครับหัวปากกา2หัวนี้ก็เพิ่งรีวิวผ่านไปนะครับเป็นหัวจาแปนิสนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นหัวเล็กมารูฮาร์ดของทาชิคาวะนะครับตัวโลซ่าเองนะครับโปรไฟล์ของน้องอ่ะจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มที่เรียกว่าเออร์ซัตนะครับในเกมนะครับกลุ่มเออร์ซัตเนี่ยก็จะมีสปีชีส์ของหมีนะครับสังเกตดูหัวของน้องจะมีหูหมีนะครับแล้วก็ความพิเศษของน้องก็คือน้องอ่ะจะอยู่ในโหมดของสไนเปอร์นะครับแต่ว่าอาวุธที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่สไนเปอร์มันเป็นฉมวกยักษ์นะครับน่าจะเป็นพวกฉมวกที่เขาเอาไว้ล่าวานหรืออะไรอย่างเงี้ยมั้งผมคิดว่านะครับเอาไว้ยิงตัวมอนที่มันเป็นตัวใหญ่ๆเดี๋ยวผมให้ดูอาร์ตของโลซ่าอีสองสวยมากผมชอบมากนะครับเนี่ยเห็นจะมีหมีตัวใหญ่ๆอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ลักษณะแบบท่าโพสสวยงามโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการวาดแล้วก็ลงสีน้ำนะครับผมเสื้อผ้าจะไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวจะมีอีกรูปหนึ่งที่อันนั้นจะเป็นเทคนิคของมาร์เกอร์โคปิกนะครับเดี๋ยวไปดูรูปที่เป็นสีน้ำกันนะครับลงสีด้วยสีน้ำตระกูลพาสเทลของคุซาคาเบะลองไปดูกันนะครับหมึกของเนี่ยหัวปากกาทาชิคาวะรุ่นเจแปนิสกับหัวมารุฮาร์ดนะครับสีน้ำตระกูลพาสเทลของคุซาคาเบะการร่างภาพนะครับผมเริ่มจากการเขียนในส่วนของศีรษะก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยร่างในส่วนของลำตัวขีดเส้นหัวไหล่ก่อนนะครับแล้วค่อยเขียนลำตัวไล่ลงมานะครับลักษณะท่าทางนะครับผมก็หาดูจากในรูปก่อนพยายามเปิดดูรูปเรื่อยๆหาดูนะครับว่ารูปไหนหรือท่าทางโพสไหนที่ชอบนะครับแล้วค่อยเอามาเขียนตรงนี้มีผลเหมือนกันนะโพสนางแบบนะครับที่รู้สึกว่าเราอยากจะวาดนะครับมันก็ทำให้เราสนุกกับการวาดนะครับหลังจากเขียนโครงสร้างภายในเสร็จแล้วนะครับค่อยมาเติมพวกเสื้อผ้ากระโปรงหรือว่าผมอีกครั้งหนึ่งจากร่างคร่าวๆเสร็จแล้วนะครับก็มาตัดเส้นด้วยหัวปากกาของทาชิคาวะเป็นรุ่นเจแปนนิสสังเกตเส้นนะครับว่าเส้นมันเล็กนะครับสวยงามผมชอบลักษณะเส้นแบบนี้มันดูเล็กคมดีนะปากกาชนิดนี้เรียกว่าตอบสนองน้ำหนักมือได้ดีเหมือนกันนะนี่ผมยังไม่ได้กดหนักมากด้วยความที่เป็นกระดาษไซส์ขนาดเล็กนะครับก็เลยไม่ได้กดหนักมากมันจะเส้นใหญ่ได้กว่านี้อีกนิดนึงลักษณะของหมึกนะครับมันคือมันมีความด้านมันไม่มันเงาเลยมันก็ดีรู้สึกสบายตาดีเวลาเขียนมันไม่สะท้อนแสงดีส่วนของน้ำหมึกก็ไหลได้ดีอย่างที่ผมบอกคือว่าเนื้อมันแทบจะเป็นน้ำเหลวๆเลยนะครับไม่มีความข้น
าเปลี่ยนใช้หัวเล็กกว่าเดิมนะครับเป็นหัวมาลูกฮาร์ดเนี่ยหัวมันจะเล็กมากเอาไว้เก็บรายละเอียดเส้นเล็กๆคือไอหัวเล็กเนี่ยครับบางทีถ้าเกิดว่าเราอย่างรูปอีกอันนึงนะครับที่ผมใช้กระดาษ100ปอนด์ไอหัวเล็กเนี่ยมันจะขูดเนื้อกระดาษเวลาเขียนเส้นบางทีมันจะไม่ค่อยติดมันคงอยู่ที่กระดาษด้วยแต่กระดาษตัวเนี้ยมันเป็นกระดาษสีน้ำไงมันจะมีความหนาขั้นตอนการลงสีน้ำนะครับผมก็จะลงส่วนของสีที่บางๆก่อนเป็นสีผิวนะครับจากนั้นก็ค่อยแตะสีชมพูตรงแก้มนะครับแล้วก็ระบายเงาไปอีกผมของน้องจะเป็นพวกสีบรอนซ์นะครับผมใช้สีฟ้าในการลงแล้วก็ใช้สีม่วงในส่วนที่ผมที่มันเข้มขึ้นนะครับเป็นแสงนะครับลักษณะของแสงที่เขาเรียกว่ามันเกิดมันซับเซอร์เฟสนะครับผมน่าจะเรียกศัพท์ถูกนะเวลาแสงที่มันคมๆนะครับแล้วก็มันจะมีความเหลื่อมสีของแสงออกมานะครับน่าจะประมาณนั้นผมของน้องจะเป็นไฮไลท์จะมี2สีนะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับเป็นไฮไลท์เป็นปลอยผมที่มีไฮไลท์2สีนะครับเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นของน้องเลยนะซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าใจในตัวศิลปินนะครับว่าทำไมถึงเป็น2สีนี้นะแล้วก็ตาของน้องก็จะเป็น2สีด้วยเหมือนกันเหมือนแมวตา2สีแต่ว่านี่ไม่ใช่แมวนะเป็นหมีนะครับคือในตัวเกมหรือว่าโปรไฟล์ที่ออกมานะครับก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะหลังจากที่เราลงสีอ่อนไปนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะลงสีเข้มขึ้นในส่วนของเงานะครับเก็บไฮไลท์ด้วยปากกาเจลนะครับปากกาเจลก็สะดวกดีนะผมว่าจะลองหาหมึกขาวมาใช้ดูแต่ว่าไม่รู้ไปหาได้จากตรงไหนก็เลยใช้ปากกาเจลโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างฝากติดตามงานสีน้ำหรืองานที่เป็น traditional ด้วยจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับหวังว่าคงจะชอบกันคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ